ซูซูกิจัดหนักส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษซูซูกิซูเปอร์แฟลชดิลดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อเน้นๆพร้อมดอกเบีย้ยสุดพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศถึง31ธันวาคมนี้นะครับคลาสใหม่ฉายแสงสปอตไล h ์ light, นักเตะที่ฟอร์มดีจนถูกจับตามองในฤดูกาลนี้และนักเตะที่ย้ายทีมจนกลายเป็นที่ฮือฮาพบประสบการณ์ใหม่แบบนี้ได้ที่ฟ้าออนไลน์4เท่านั้นคลิกโหลดได้ทิงด้านล่างนะครับ เกรเน่กรานูลาบาร์ plus สองรสใหม่สุดโดนคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพอร่อยแคลน้อยวางจำหน่ายแล้วที่7 e l e v e อทุกสากขาทั่วประเทศพิเศษซื้อครบ300บาทสามารถแลกของพรีเมียมได้ที่เพจเกรเน่ได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีปิศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนครับยังไงฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมใจและขอสักหนึ่ง subscribe เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับ ไปลุยกันนะครับสำหรับทริปแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในช่วงปีใหม่กับดูบอนกับนัดและพีชี่สัมผัสบรรยากาศความเป็นชาวแมนคูเนียนแท้ๆเกือบ1สัปดาห์และบรรยากาศการเชียร์เกมดาร์บี้แมตช์จากมุมมองของคนท้องถิ่นครับเดินทางกันวันที่12บสถึงสิมกราคมไปล้างแค้นแมชตี้คว้าชัยชนะที่รอคอยฉลองปีใหม่กันนะครับสนใจจองร่วมทริปสอบถามมาได้ที่ละแอดแอซายท็อคทูนัดหรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ เกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทีมจากอังกฤษก็ชนะได้ตามเป้าหมดเลยนะครับเรียผูบุกชนะกลาสโกว์เรนเจอร์ไป7ประตูต่อหนึ่งซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในลีกเนี่ยถึงจะฟอร์มแกร่งแต่ว่าคุณภาพของเรียผูในฟุตบอลยุโรปก็ยังเหนือกว่าทีมจากสกอตแลนด์มากพอสมควรนะครับสเปอร์เองครับก็เฉือนเอาชนะแฟรงก์เฟิร์ตไปได้3ต่อ2นะครับก็ต้องไปรอลุ้นเข้ารอบกันใน2นัดสุดท้ายครับคู่บิ๊กแมทนะครับบาร์เซโลนาเสมอกับอินเตอร์มิลานไป3ามต่อสครับแต่ว่าที่ต้องช เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับนอกจากที่ก่อนหน้านี้เกครั้งได้มาเล่นในยูแล้วก็ตกรอบแรกหมดเลยครับแถมซีซั่นนี้เนี่ยใน4เกมแรกในยูเอลนะครับคลับรูสยังไม่เสียประตูเลยสักลูกเดียวครับและเมื่อคืนเนี่ยคลับรูชต้องเล่น10คนในช่วง10นาทีสุดท้ายในการบุกไป,ปเยือนว่านตาเมโทรโพลิตานูครับแต่ก็พยายามยันสกอร์เอาไว้สุดชีวิตครับและจบเกมพวกเขาก็ฉลองกันสุดเหวี่ยงเลยนี่แหละครับผลของความพยายามครับจากทีมที่ฆ่ากันว่า ว่าเป็นทีมแจกแต้มสุดท้ายกลายเป็นจ่าฝูงกลุ่มที่เข้ารอบไปแบบไม่ต้องรอใครเลยยังไงก็ขอชื่นชมผู้เล่นและก็ทีมโค้ชของคลับรูชทุกคนนะครับสุดยอดมากๆครับขณะเดียวกันครับกับผลการแข่งขันเมื่อคืนทำให้ยูเนเตตต้องมากำหนดเป้าหมายกันใหม่แล้วนะครับเพราะว่ายูโรปาลีกซีซั่นนี้เนี่ยทีมอันดับ2ของกลุ่มเนี่ยจะต้องไปเพลย์ออฟพบกับทีมอันดับ3ในกลุ่มจากยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและตอนนี้ทีมที่มีโอกาสหล่นไปใน่3ของกลุ่มเนี่ย อาจจะมีทั้งบาร์เซโลนายูเวนตุสอลติีโกมาดริดหรือแม้แต่เอซีมิลานครับเพราะว่า ตอนนี้ทีมที่ว่ามาเนี่ยนะครับรั้งอันดับ3ามกลุ่มหมดเลยครับชนะท่ายูเนเตตชนะอีก3เกมที่เหลือในรอบแรกก็คือเกมเจอกับออมเนียเชอริฟแล้วก็ัดสุดท้ายที่บุกไปเยือนเรอลโซเซดัตถ้าชนะหมดพวกเขาจะเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนนะครับปัญหาก็คือเรื่องของการโรเตชันผู้เล่นเนี่แหละครับเพราะว่านอกจากยูโรปาลีกอีก3เกมแล้วเนี่ยทีมยังมีเกมพรีเมียร์ลีกที่จะเจอกับสเปอร์แล้วก็เชลซีรออยู่ในเดือนนี้ด้วยชนะยูเนเตตต้องประคองเก็บผลการแข่งขันนัดที่สําคัญสําคัญเอาไว้ให้ได้ครับซึ่งนั่นก เทนฮากเองในการบริหารใช้งานนักเตะในทีมโดยเฉพาะคริสเตียนเอริกเซนครับที่เมื่อวานในพรส s s คอนเฟอเรนซ์เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามไปครับว่าคริสเตียนลงเล่นทุกเกมทุกรายการเลย ต้องแต่เปิดซีซั่นมาอึดมากๆครับแบบนี้จะมีพักบ้างไหมมีให้รลบให้ไปฟื้นฟูร่รางกายบ้างหรือเปล่าแต่ว่าเชนฮาก็ให้สัญญาครับว่าจะบริหารใช้งานทุกคนอย่างเหมาะสมไม่ใช่แค่คริเตียนเอริเซนแค่คนเดียวนะครับเพราะว่าก่อนจะถึงบอลโลกเนี่ยเหลือแมตชลงเล่นอีกตั้ง10เกมครับยังไงก็เป็นกำลังใจลุ้นเชียร์นักเตะของเราไปด้วยกันนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยทำงานกันหนักมากจริงๆ เมื่อคืนที่ผ่านมาครับทางอดัม ola, แมคโคล่าและก็ทีมงานได้เชิญเดวิดออนสตีนและก็ลอรีวิทเวลครับสองผู้สื่อข่าวเทีนหนึ่งจากเดอะแอตติก มาสัมภาษณ์พิเศษนะครับก็มีใจความสําคัญอยู่2อสประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยออนซียืนยันนะครับว่าเทนฮากยังคงต้องการเสริมทีมในเดือนมกราคมครับเพราะว่าเขายังทํางานของเขาไม่เสร็จสิ้นในตลาดซื้อขายนะครับแต่ว่าลอรี่ก็เสริมนะครับว่ายูเนเต็ดเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณเยอะในช่วงเดือนมกราคมหรือช่วงซัมเมอร์หน้านะเพราะว่าตลาดรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เงินไปเยอะแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ต้องมารอดูกันละครับ อีกหนึ่งประเด็นเนี่ยออนสตีนก็เชื่อเวลานี้เนี่ยนักเตะมีเต็ดให้ใจเทนหักเต็มที่คือเขาบอกว่าถ้านักเตะในทีมจะรวมตัวกันไล่ใครออกไปนะครับหรือว่ารวมตัวกันเป็น อริกับใครสักคนในสโมสรเน,นี่ยนะครับคือคนเหล่านั้นคือเจ้าของทีมนะครับไม่ใช่เทนฮากซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เอริกเริ่มที่จะซื้อใจนักเตะในทีมได้แล้วจริงๆส่วนการเสริมทีมก็แน่นอนครับเล็งไปที่ศูนย์หน้าตัวเป้าถ้าเป็นโคดิการโปรก,ก็อาจจะเป็นช่วงปีใหม่นี้เลยนะครับตามที่เราคุยกันไปแล้วในหลายคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเป้าหมายใหญ่หน่อยอย่างวิโตอชิมเพนจากนาโปลีหรือว่าพัทริกชิกจากลเวอร์คูเซ่นก็คงต้องไปว่ากันในช่วงซัมเมอร์หน้าครับซึ่งก รายรับรายจ่ายแล้วก็งบประมาณโดยรวมของสโมสรด้วยนะครับ และเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับเชนฮากได้รายงานสภาพทีมก่อนเกมเจออัลเบเนียลกัสเซียนะครับว่า cial, อองโตนี่มาเซียลยังไม่หายเจ็บนะครับต้องมารอดูว่าจะพร้อมสําหรับเกมวันอาทิตย์กับนิวคาสเซิลไหมส่วนที่ยังเจ็บอยู่ก็มีแฮร์รี่แม็กควายอารวันบิซากา้าและก็ดอนนี่ฟันเดอร์เบกผมขอไปพูดถึงเรื่องแฮร์รี่แม็กควายนิดหนึ่งนะครับซามิอลลักเฮิร์ส akers, พูดข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์บอกว่าคือถึงแฮร์รี่จะเจ็บต้นขาแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ไปพักฟื้นฟูร่างกายที่่โปรรรตตุเเกกกกสแล้้้ววว็็พพััฟฟืนนูจจจจิใดยะะะคบาาาอ โดนกระแสพากวิจาร์มาเยอะครับต้องไปพักผ่อนบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแฮร์รี่ก็รีบกลับมาเชียร์เพื่อนร่วมทีมในเกมบุกเยือนเอฟเวอร์ตันแล้วก็มาร่วมฉลองประตูที่700คริสตินโอโรนัลดอย่างที่เราเห็นภาพกันไปนะครับคือสโมสรยังมีกฎให้นักเตะทุกคนต้องมาให้กําลังใจเพื่อนๆครับหรือว่ามีส่วนร่วมในเกมเย่าเว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญ,ญาตให้ไปที่อื่นจริงๆตรงนี้ก็เพื่อที่จะเสริมในเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวในทีมน,นะครับถ้าเพื่อนไปแข่งก็ต้องไปด้วยกันแต่ว่า ถ้าไปเตะเกมเยือนครับก็จะไม่มีกฎนี้ครับคือถ้าใครไม่มีส่วนร่วมไม่มีชื่อในทีมถ้าเป็นเกมเยือนก็ไม่ต้องเดินทางตามมาก็ได้แต่ว่าามิลบอกว่าแฮร์รี่เนี่ยแอคทีฟมากๆคือเขาต้องการมามีส่วนร่วมห้องแต่งตัวจริงๆครับยังไงก็ขอให้กลับมาโชว์ฟอร์มแกร่งให้ได้นะกัปตันนะคือที่แล้วมาก็แล้วไปมาเริ่มต้นกันใหม่ครับยังไงหลายคนก็เอาใจชั่วยอยู่เหมือนเดิมแหละส่วนอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจครับเทนฮากโดนผู้สื่อข,ข่าวถามในการถแถลงข่าวเมื่อคือนว่า ถ้าสมมุติว่าแอนด n วอนบซาก้เจ็บและแบ,บ็คขวาเนี่ยเหลือเดียโกดาโลแค่คนเดียวแล้วคุณจะทำยังไงจะต้องซื้อฟฟลแบ็คใหม่ไหม เรื่องนี้ครับเชนฮาก็บอกว่าคือไม่เห็นจําเป็นเลยครับคือเขามั่นใจในเต่เรอม,มาเลาเซียที่สามารถโยกไปเล่นแบ็คขวาได้เช่นเดียวกับเวกตอรินเดเลฟฉะนั้นเขามีแผนเอาไว้สำหรับการบริหารทีมอยู่แล้วครับและการเชื่อมั่นในตัวนักเตะคนอื่นๆนอกจากนักเตะตัวหลักเนี่ยก็ทําให้ทีมชุดนี้แข็งแกร่งแล้วก็มีความเป็นหนึ่งเดียวด้วยนะครับทุกท่านเห็นด้วยไหมครับถ้ามาเลาเซียรหรือว่ารินเดเลฟจะขยับมาเล่นเป็นแบ็คขวาบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ช่วงท้ายครับฝากกันไว้อีกครั้งสำหรับทริปไปแมนเชสเตอร์ช่วงปีใหม่นะครับวันที่12ถึง19มกราคมยังไงใครสนใจก็อย่าลืมทักมานะครับที่แอสไสท์ทอล์ทหรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสามสคบีคือพลังสุดความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพบปบีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ,รบขอขอบคุณซูซูกิฟี ف ออนไลน4และเกรเน